จะมาทำขนมแสนอร่อยค่ะเป็นขนมที่เรารู้จักคุ้นกันเป็นอย่างดีคือเค้กอะโวคาโดนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงเริ่มต้นง่ายๆค่ะใส่แป้งแล้วก็ไข่ลงไปแล้วนะคะก็ผสมนะคะส่วนประกอบนี้ค่ะคืออะโวคาโดที่ปั่นรวมกับนมเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นค่ะก็นำลงในกระทะแบนนะคะเพื่อทำให้สุกนะคะค่ะและนี่ก็คือหน้าตาแพนเค้กนะคะหรือขนมเค้กก็ได้ค่ะที่เรียกว่าขนมเค้กอะโวคาโดนะคะซึ่งก็ไว้เป็นอาหารเช้านะคะทานอร่อยทานกับเครื่องดื่มนะคะเช่นซูเปอร์โฟร์ทานได้เลยนะคะจะเห็นว่าในการทำอาหารเนี่ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือถ้าเป็นกรณีนี้ก็จะเป็นไข่นะคะเปลือกไข่นะคะแล้วก็จะมีอะโวคาโดนี่ก็จะเป็นเปลือกอะโวคาโดนะคะที่เกิดขึ้นจากการทำอาหารนะคะหรือถ้ากรณีที่เราไม่ใช้เป็นอะโวคาโดเราอาจจะใช้เป็นพืชผักชนิดอื่นทางการเกษตรนะคะอย่างเช่นเป็นมะเขือเทศก็ได้นะคะทดแทนอะโวคาโดหรือว่าอาจจะใช้เป็นนี่ก็คือใบบกนะคะสีเขียวน่าทานเลยนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งนั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นค่ะมันก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นกันถ้าเป็นกรณีที่ใช้ใบบกก็จะต้องมีก้านใบบกเหลือนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เหลืออยู่นี่ราคาจากการประกอบอาหารนะคะเราก็ต้องนำไปทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะเช่นอาจจะนำไปทำเป็นปุ๋ยหรือทำเป็นแก๊สชีวภาพก็ได้นะคะแล้วก็แยกออกมาจากวัสดุที่รีไซเคิลได้ด้วยนะคะถ้าสิ่งใดอย่างเช่นตรงนี้ที่เห็นนี่นะคะอย่างยางนี่นะคะที่มัดอยู่ก็สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมก็ต้องดูแลเช่นกันค่ะ